ตามกันต่อกับเหตุการณ์นี้แล้วเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ห้องเช่าแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องอีกทีคือได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลยพอกู้ภัยมาถึงปั๊บตำรวจมาถึงปั๊บเจอผู้หญิงเจ้าของห้องถูกแทง13แผลอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งถนนประชาธิปกนะฮะแถวคลองสานหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนี่คือภาพของเจ้าของห้องเนี่ยนะฮะที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าเธอถูกกระหน่ำแทงร่างพรุน13แผลพอกู้ภัยมาถึงพิสูจน์หลักฐานมาถึงเจอร่างของคุณธนิดาอุปชัยน้องอายุ26เท่านั้นเองนะฮะนอนจมกองเลือดเลยคือเบื้องต้นทราบว่าทำงานเป็นผู้ช่วยคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งแต่สภาพร่างกายคือถูกแทง13แผลในห้องเนี่ยกระจัดกระจายมีรอยมือรอยนิ้วเปื้อนเลือดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมีดทำครัวตกอยู่ด้วยแล้วมีดเนี่ย10นิ้วนะฮะมีร่องรอยการต่อสู้เต็มห้องเลยคุณผู้ชมครับส่วนคนก่อเหตุคุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากที่เพื่อนข้างห้องเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเอะอะโวยวายดังลั่นวิ่งออกมาดูปรากฏเจอคนก่อเหตุพอดีกำลังจะหนีชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับไว้ได้ชื่อนายสุวัฒน์ท่าจอหอนี่ฮะภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเข้ามาเก็บหลักฐานแล้วคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้ด้วยเป็นคลิปเนี่ยนะฮะที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ตอนกำลังควบคุมตัวนายสุวัฒน์มันลืมอะไรมีกันครับจากเรื่องนี้มีอะไรอีกแล้วเดี๋ยวก็ลังเอาเขาอีกนิดตอนแรกที่เจ้าหน้าที่คาดการเบื้องต้นนะฮะแล้วพูดคุยกับเพื่อนข้างห้องบอกว่าเป็นไปได้ไหมเรื่องของปัญหารักสามเศร้าเพราะน้องผู้หญิงคนตายเนี่ยนะฮะก็คือน้องธนิดาน้องมีแฟนอยู่แล้วแต่ตำรวจควบคุมตัวนายสุวัฒน์คนก่อเหตุไปสอบปากคำก่อนแล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้ตอนเช้าเลยที่สน.บุปผารามผู้สื่อข่าวของเราน้องพัชรีณมาเสผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีไปตามเรื่องนี้คุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าตำรวจสอบปากคำเบื้องต้นสุวัฒน์รับสารภาพเอามีดเนี่ยติดตัวมาเองแล้วก็ใช้มีดอันนี้10กว่านิ้วเนี่ยทำร้ายร่างกายน้องธนิดาจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะบันดาลโทสะแค่ผู้หญิงเจ้าของห้องไม่ยอมให้สูบบุหรี่ในห้องเท่านั้นเองอันนี้คือข้อมูลจากที่ตำรวจสอบปากคำสุวัฒน์เบื้องต้นส่วนประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องรักสามเศร้าไหมตำรวจบอกว่าสืบสวนนะแล้วก็ดูโทรศัพท์มือถือของน้องผู้หญิงคนตายเห็นชัดเจนว่ามีการทักแชทไลน์ติดต่อให้สุวัฒน์นัดแนะการให้สุวัฒน์มาหาที่ห้องตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแล้วว่าน้องธนิดาเป็นคนลงมาจากอพาร์ตเมนต์มาเปิดประตูให้สุวัฒน์ขึ้นไปบนห้องเช่าบนห้องของตัวเองลงมาเปิดด้วยตัวเองนะฮะแต่ผ่านไปชั่วโมงกว่าได้รับแจ้งว่ามีเสียงทะเลาะวิวาทตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของปมชู้สาวหรือปมเรื่องอื่นกันแน่อย่างที่สุวัฒน์เขาอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ในห้องบางทีเราก็ต่างคนต่างก็อาจจะเจอเขาบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าเขาเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงเดือนใช่ก็คือเขาเช้าก็ไปบางทีเราก็ต่างคนต่างก็อาจจะเจอเขาบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าเขาเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงเดือนนี่ฮะตอนเนี้ยตำรวจยังไม่เชื่อนะไอ้ประเด็นที่ว่าห้ามสูบบุหรี่ในห้องแล้วมีกระซั่วเขา13แผลยังสงสัยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารักสามเศร้าหรือไม่เพราะอย่างที่บอกไปน้องผู้หญิงธนิดาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่เป็นคนนัดแนะแชทไลน์แล้วชวนสุวัฒน์มาหาที่ห้องแล้วลงไปเปิดประตูให้เขาเองอื้อ